สวัสดีครับนี่คือรายการ Bonker Art รายการที่เราจะมาวาดรูปให้เพื่อนๆดูกันครับแล้ววันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อของมหาปีศาจแห่งบาปทั้ง7โดยวันนี้เราจะมาวาดแมมมอนปีศาจประจำบาปแห่งความโลภครับเมื่อพูดถึงความโลภในเงินทองและทรัพย์สมบัติของเหล่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยเพื่อนๆนึกถึงตัวละครจากหนังเรื่องอะไรกันบ้างครับผมนี่นึกถึงเจ้ามังกรสม็อกแห่ง Middle Earth ในหนังเรื่อง Hobbit ก่อนตัวแรกเลยครับมังกรผู้ครอบครองมหาสมบัติแห่งอาณาจักรเอเลบอร์ขุมทองคำที่มหาศาลราวกับมหาสมุทรที่เจ้ามังกรเนี่ยหวงแหนและไม่ยอมแบ่งปันให้ใครได้ไปแม้แต่เหรียญเดียวแล้วถ้าเป็นฝั่งของตัวละครมนุษย์บ้างล่ะครับโอ้โหเพียบอะไม่ว่าจะเป็นไอ้แบดจากหนังเรื่อง Baby Driver ที่มโนว่าเงินในธนาคารเนี่ยเป็นของตัวเองก็เลยปล้นกลับคืนมาให้ตัวเองแม้จะต้องฆ่าคนเพื่อให้ได้มาก็ตามลีออนลอมในหนังเรื่อง Legend of Tarzan ที่ยอมล้างบางชนเผ่าต่างๆและจับมาเป็นทาสเพื่อให้ได้ครอบครองดินแดนอันเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรและอัญมณีโกสุดก็คือหลอกทาซานมาฆ่านี่แหละหรือของไทยเราอย่างตัวละครแบงค์ในหนังเรื่องฉลาดเกมโกงครับที่ตอนท้ายของเรื่องเนี่ยก็เกิดความโลภจนยอมเอาความชันฉลาดเนี่ยมาวางแผนครั้งใหม่ที่จะใช้โกงข้อสอบเพื่อแลกกับเงินมหาศาลครับซึ่งผู้คนที่หลงไหลในอำนาจของเงินจนถูกความโลภ บังตาเนี่ยเขาว่ากันว่าคนเหล่านี้คือผู้ที่ถูกปีศาจแมมมอนสิงสู่ครับโดยแมมมอนเนี่ยคือปีศาจแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งครับไม่มีความยุติธรรมและเป็นจอมหักหลังมหาบาปที่เกิดขึ้นจากภายในของเหล่ามวลมนุษย์แมมมอนเป็นปีศาจเจ้าแห่งเงินตราและยังเป็นเจ้าชายแห่งขุมนรกด้วยนะครับบุตรแห่งซาตานสิ่งที่เจ้าแมมมอนทำก็คือการสร้างความโลภในจิตใจของมนุษย์ทำให้เกิดเหล่าหัวขโมยและฆาตกรที่กระหายในสิ่งที่ตัวเองไม่มีจนเต็มไปด้วยความยึดติดกับสิ่งของและวัตถุเมื่อใดก็ตามที่พบเห็นผู้คนที่ร่ำรวยผิดปกติเนี่ยก็จะทำให้เปลวไฟแห่งความโลภลุกโชติช่วงขึ้นมาในจิตใจและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำบาปต่างๆนานาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและเงินตาเหล่านั้นโดยแมมมอนในมีความหมายว่าเจ้าแห่งเงินตราการกำเนิดของเจ้าแมมมอนเนี่ยไม่ค่อยแน่ชัดสักเท่าไหร่ครับรู้แค่เพียงว่ามันเป็นหนึ่งในเจ้าชายแห่งขุมนรกแต่ก็มีการกล่าวอ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าแมมมอนเนี่ยคืออัครเทวทูตที่ตกลงมาจากสวงสวรรค์ครับเพื่อครอบครองบัลลังก์แห่งโลกคนโบราณเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ว่าเจ้าแมมมอนเนี่ยเป็นปีศาจที่สามารถเข้าสิงมนุษย์ผู้ใดก็ได้ครับที่มีความกระหายในเงินตราหรือทรัพย์สินโดยมันเนี่ยจะแทรกซึมเข้าไปภายในจิตใจของความโลภที่มนุษย์นั้นมีครับแล้วก็จะบังคับให้มนุษย์ผู้นั้นเนี่ยกระทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองและไม่ยอมที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นให้กับใครเลยครับถ้าหากจะให้มนุษย์ที่ถูกปีศาจแมมมอนสิงสู่อยู่บริจาคทานหรือทรัพย์สินแล้วก็แค่เศษตังก็อย่าได้หวังสำหรับมนุษย์ที่ถือว่าเงินตราคือพระเจ้าคิดว่าเงินบันดาลเสกสรรได้ทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เหล่านั้นแหละครับคือสาวกของแมมมอนมันจะทำให้คนคนนั้นหลงไหลแต่เงินยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแล้วในที่สุดก็จะทำให้มนุษย์ผู้นั้นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปจนหมดโดยสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความโลภะหรือความโลภก็คือกบครับสีประจำบาปก็คือสีเหลืองครับบทลงโทษสำหรับผู้ที่มีความโลภมากก็คือการถูกแช่ในน้ำมันเดือดศีลธรรมที่ช่วยกำจัดบาปแห่งความโลภก็คือความเมตตาและการแบ่งปันครับตอนที่เราทำการออกแบบตัวละครแมมมอนเนี่ยเราคิดว่าถ้าแมมมอนเนี่ยเป็นปีศาจแห่งความละโมบโลภมากก็จะเปรียบได้กับคนที่อารมณ์ประมาณเสี่ยวอ้วนๆรวยๆนั่งลงพุงอยู่บนบัลลังก์และรายล้อมไปด้วยเครื่องประดับเพชรนินจินดามากมายอะไรประมาณนั้นครับซึ่งก่อนจะไปดูแมมมอนฉบับของบองเกอร์ด็อกผมขอฝากไว้หน่อยครับว่าแม้จะมีเงินทองล้นฟ้าสามารถซื้อสิ่งของหรือวัตถุราคาแพงได้อย่างอิสระแต่ก็ยากจะเจอคนที่จริงใจครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่เข้าหาก็จะเข้าหาเพียงเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นเงินไม่สามารถซื้อเวลาซื้อมิตรภาพและซื้อความผูกพันจากเพื่อนมนุษย์ได้เราควรดำเนินชีวิตด้วยการยึดเอาความสุขในสิ่งที่ชอบเป็นเป้าหมายและให้เรื่องเงินเป็นเรื่องรองไม่ใช่ฝักใฝ่จนมัวเมาไม่ลืมหูลืมตาจนหลงลืมคนที่อยู่ข้างหลังหรือกระหายอยากได้จนต้องทำร้ายผู้อื่นเพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นทาสให้กับความโลภของเจ้าปีศาจแมมมอนกันซะล่ะWe'll be right back.